สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ของ Dot Product นะที่เราเรียนกันนะหลายคนมองไม่เห็นภาพนะว่าเราสามารถที่จะเอา Dot Product เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรวันนี้เราก็จะให้3ตัวอย่างนะรวมถึง definition ของมันด้วยซึ่ง definition ของมันง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับว่า3ตัวอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพการนำ Dot Product ไปใช้งานได้อย่างไรไปเริ่มต้นกันที่ definition ก่อนนะซึ่ง definition ของมันง่ายมากเลยสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์อยู่2เวกเตอร์เราจะดอทกันดอท product เนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า inner product นะครับสามารถที่จะใช้แทนกันได้ในหนังสือก็แต่ละเล่มก็จะเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเออมันคือสิ่งเดียวกันนะซึ่งเวกเตอร์ตัว1ก็คือ v เวกเตอร์ตัวที่2ก็คือ wนะครับซึ่งมีแค่2 dimension นะก็คือมี v1 v2 w1 w2 นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะขยายไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างว่ามันจะขยายยังไงเอาเป็นแค่2ตัวก่อนนะเพราะว่าไม่อยากเขียนยาวเราสามารถที่จะหา dot product ของมันได้ก็คือเอาตัวสมาชิกตัวแรกของเวกเตอร์นะมาคูณกันแล้วก็บวกด้วยสมาชิกตัวที่2ของเวกเตอร์ที่มันคูณกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันมี higher dimension นะหรือว่ามี dimension เยอะๆมันสามารถที่จะเป็นเวกเตอร์ที่ยาวไปได้เลยนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันยาวมากๆนะแต่ว่าเราไม่ได้มานั่งคำนวณเองนะเราใช้ Python ช่วยในการคำนวณโอเค definition ก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะเอาสมาชิกในแต่ละตำแหน่งของมันมาคูณกันแล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ dot product ทีนี้แล้วมันใช้ทำอะไรเราไปดูที่ตัวอย่างที่1เลยแล้วกันนะครับตัวอย่างที่1ก็คือมีเวกเตอร์อยู่2ตัวนะให้ v คือ42แล้วก็ w คือ -12 เราลองเอามาดอทกันซินะเหมือนใน definition เลยนะเอาสมาชิกตัวแรกของแต่ละเวกเตอร์มาคูณกันก็คือ4คูณกับ -1 นะตัวแรกเนาะแล้วก็เอาตัวที่2ก็คือ2คูณกับ2แล้วมาบวกกันได้0คำว่าได้0เนี่ยมันมีความหมายนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดอทเวกเตอร์แล้วได้คำตอบเท่ากับ0เนี่ยแสดงว่าเวกเตอร์มันทำมุม90องศานะหรือว่ามันตั้งฉากกันเวลาที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะจบที่แค่นี้นะโจทย์ก็จะถามว่าเวกเตอร์2ตัวนี้ตั้งฉากกันหรือเปล่านะเด็กก็จะจำมาว่าเออก็ดอทโปรดักต์สิถ้าดอทโปรดักต์เท่ากับ0แล้วก็มันก็ตั้งฉากกันก็ตอบตั้งฉากหรือว่าไม่ตั้งฉากถ้ามันเป็นค่าบวกหรือค่าลบจริงๆอ่ะมันมีความหมายนะทั้งเป็นบวกเป็นลบก็มีความหมายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเอาแค่เท่ากับ0ก่อนถ้าเท่ากับ0คือมันตั้งฉากกันนะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า perpendicular vector นะ2เวกเตอร์นี้มันตั้งฉากกันอันนี้คือตัวอย่างที่1ถ้าเกิดว่าเราเรียนเราก็จะเคยได้ยินคำนี้นะแล้วก็จะจบที่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีใครมาอธิบายต่อว่าเออแล้วในโลกของความเป็นจริงอ่ะไอตัว dot product มันจะใช้งานยังไงเราไปดูตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่2มาแล้วก็เป็นเรื่องของบาลานซ์นะหรือว่าโมเมนต์นะตาช่างของเรานะผมก็ให้รูปออกมาเขาก็ยกตัวอย่างนะเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะว่าเอ้ยเวลาที่มันดอทโปรดักต์แล้วเท่ากับ0เนี่ยมันหมายความถึงการบาลานซ์นะก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนั่นเองนะครับอย่างเช่นเขาใส่เวทนะทางด้านซ้ายของ0ก็คือที่ลบ1เนี่ย4นิวตันแล้วก็เวททางด้านขวาของ0เนี่ยที่2นิวตันนะเราก็ลองเอามาคำนวณก็คือการดอทโปรดักต์นั่นเองเห็นไหมมาแล้วการดอทโปรดักต์นะก็คือเอา4มาคูณกับลบ1แล้วก็บวกกับ2คูณกับ2มันเท่ากับ0พอดีก็แสดงว่ามันบาลานซ์นะครับมันบาลานซ์ก็คือเวกเตอร์2ตัวนี้มันตั้งฉากกันนั่นเองเห็นไหมมาแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของงานทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์นะที่ใช้เยอะมากเลยนะในการหาสมดุลเห็นไหมนี่คือเรื่องสมดุลนะในทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีเรื่องของ mass balance energy balance ถูกไหมครับก็ใช้ทาง engineering ด้วยนะใช้เยอะมากเห็นไหมมาแล้วมันใช้สำหรับในการหาสมดุลนั่นเองหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพนะและไม่ใช่เรื่องของการใช้งานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมอย่างเดียวนะมันยังไปสู่ business ด้วยดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะก็คือไม่ใช่คนที่เรียนวิศวะถึงจะต้องเรียนคณิตศาสตร์นะแต่ว่าคนที่
อยู่ในสายของอีโคโนมิกนะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอะไรพวกนี้ก็ต้องเข้าใจเวกเตอร์นะคุณก็ต้อง apply dot product เป็นเราก็ยกตัวอย่างนะอันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขยายเป็น n dimension เอาแค่3ตัวก่อนนะสมมุติว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพิจารณาสินค้านะ goods คือสินค้าสินค้าเนี่ยมันก็จะมีทั้ง2ทิศทางถูกปะทั้งซื้อแล้วก็ขายถูกปะสินค้าตัวนึงมันจะมีทั้งซื้อแล้วก็ขายและก็มันก็จะต้องมีราคาในการซื้อแล้วก็ขายนะเราก็เซตเวกเตอร์นะเป็นเวกเตอร์ไพรซ์นะเป็น P1 P2 P3 ก็คือเป็นราคาของสินค้าทั้ง3ตัวนะเราเก็บไว้เป็นเวกเตอร์ P ทีนี้ตัวสินค้าเนี่ยมันก็จะมีปริมาณถูกปะนะเราจะให้เป็นเวกเตอร์ Q นะปริมาณที่เราจะซื้อเราจะขายเราก็เก็บไว้นะว่าเราจะซื้อแล้วจะขายในแต่ละวันเป็นเท่าไหร่นะก็จะเก็บเป็น Q1 Q2 Q3นะถ้าเกิดว่า Q เป็น positive ก็คือเป็นการขายเพราะว่าการขายเนี่ยเราได้เงินถูกป่ะเราได้เงินเข้าร้านถ้าเกิดว่าเป็นลบแสดงว่าเราจะต้องซื้อของมานะแล้วก็เอามาขายถูกมั้ยเหมือนกับการซื้อมาขายไปอ่ะนะเราต้องซื้อของเข้ามาในร้านนะเราก็จะมีต้นทุนนะมันก็จะเป็นลบนะครับทีนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราขาย Q1 นะ Q1 เนี่ยนะสินค้า Q1 unitนะสินค้าตัวเนี้ยนะตัวที่1เนี่ย Q1 unit นะเป็นปริมาณนะที่ราคา P1 ก็แสดงว่าเราจะมีรายได้เข้ามาถูกป่ะมันก็คือบิงรายได้เข้ามาก็คือเอา Q1 มาคูณกับ P1 มันก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาตัวที่2เนี่ยตัวที่2เนี่ยเราทำการซื้อนะซื้อด้วยราคา P2 เราก็จะได้ลบ Q2 คูณ P2 ซึ่งเป็นเนกาทีฟซึ่งเป็นลบนะเพราะว่าเราซื้อเข้ามาเราต้องควักเงินเพื่อไปซื้อของเข้ามาสินค้าตัวที่2นะมีสินค้าอยู่3ชนิด1 2 3นะตัวที่3ก็ไม่ได้ให้ตัวอย่างนะแต่ว่าทุกคนก็จะมองภาพออกแล้วนะว่าเอ้ยมันมีสินค้าอยู่3ชิ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายของมันเป็นอย่างไรนะเป็นบวกก็คือการขายนะเป็นลบก็คือการซื้อเห็นมั้ยมันมีเรื่องของการเครื่องมันมีเรื่องของการพิจารณาเครื่องหมายด้วยนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับการเอาคณิตศาสตร์เนี่ยเอามาใช้งานเอามาประยุกต์เอามาทำพวกนี้จะทำยังไงทีนี้ข้อสรุปของเราคืออะไรแล้ว dot product มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายสินค้ายังไงเกี่ยวแน่นอนนะเพราะว่ามันเอาไว้คำนวณ total income นะว่าเรามีรายได้เหลือเท่าไหร่นะมันจะมีงบดุลเหลือเท่าไหร่ถูกไหมนะถ้าเกิดว่ามันเป็นบวกแสดงว่าเรากำไรถ้ามันเป็นลบแสดงว่าเราขาดทุนถ้าเกิดว่ามันเท่ากับ0อ่ะแล้ว dot product นั่นเองdot product แล้วเท่ากับ0ก็แสดงว่าบุ๊กของเราเนี่ยบาลานซ์ถูกป่ะมันเรื่องของการบาลานซ์เราก็เข้าสู่ธรรมดาเลยก็คือเอาเวกเตอร์ Q มาดอทกับเวกเตอร์ P ก็คือรายได้นะก็คือจะเป็น Q1 P1 Q2 P2 แล้วก็ Q3 P3 มาบวกกันมันก็คือ dot product นั่นเองเห็นมั้ยครับเขียนสมการออกมาคือ dot product นะที่เราเรียนในทฤษฎีแต่ว่าอันนี้มันคือแอปพลิเคชันนะมันคือการเอามาประยุกต์0นะถ้าทำแล้วได้ศูนย์หมายความว่ามันบาลานซ์ก็คือว่าไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยนะถ้าเกิดว่าเราทำฟรีถูกป่ะเราต้องการแบบเป็นบวกนะกระดานก็คือต้องเป็นเขียวในคอมพิวเตอร์เนาะถ้าแดงแสดงว่าติดลบนะนั่นหมายความว่าอะไร total sale มันก็จะต้องเท่ากับ total purchase ถ้าเกิดว่ามันเกิด book balance ก็คือผลการดอทจะต้องเท่ากับ0นั่นเองหรือว่าเวกเตอร์ P ตั้งฉากกับเวกเตอร์ Q อันนี้มันก็มีแค่3ตัวใช่ไหมมันก็จะเป็น3 dimensional space ทีนี้ลองจินตนาการนะผมให้ข้อสรุปไว้ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีสินค้าเป็นพันๆชิ้นเลยถูกเปล่าดังนั้นมันทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัว P กับ Q เนี่ยมันจะยาวมากๆเลยนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วมันก็คือ high dimensional นั่นเองเพียงแต่ว่าเราจะต้องจินตนาการจากขนาดที่มันเล็กนะเอาเป็น3ตัวก่อนคุณเข้าใจไหมคณิตศาสตร์มันคือการมองภาพอ่ะเราไม่สามารถที่จะวาดรูปได้ถูกป่ะเพราะว่าดิเมนชันของเวกเตอร์มันใหญ่มากๆอ่ะโอ้โหมันใหญ่มากๆมันแบบเยอะมากๆอ่ะมันเป็น n dimensional อ่ะนะครับอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเห็นภาพนะว่าเราเรียนคณิตศาสตร์นะเราเรียนไปทำไมเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะเอาไปแก้ไขปัญหานะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้คำนวณเองอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มี Python เราก็ใช้ Python ช่วยในการหา dot product นะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องตั้งโจทย์ให้ได้ก่อนที่คุณจะไปใช้ Python
Python มัน dot product ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งโจทย์ผิดนะคุณตั้งโจทย์ไม่ถูกเนี่ยคำตอบของคุณเมื่อคุณไปใส่ในโปรแกรมมันก็จะผิดไปด้วยดังนั้นการตั้งโจทย์อันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราไม่ได้คำนวณเองหรอกแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจปัญหาและก็เขียนสมการออกมาให้ได้จากนั้นพอได้สมการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปใช้โปรแกรมในการหาคำตอบจบแค่นี้เองนะครับการเอา dot product ไปใช้งานหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพแล้วนะว่าเราจะสามารถที่จะเอาคณิตศาสตร์เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร